So in this lesson, we are going to talk about one world, one language. What do you think about our world? Do we have just one language in the world? Do we have one language in the world? Yes or no?No. Nope. So how many languages in the world? You can count, right? Because there are many languages in the world. Just like, for example, you can see here. This one, is this Korean? Is this Thai? Search Google. English?Japanese or French or Chinese. Hola. What is this language? Hola, นี่น่าจะเป็นภาษาอะไร Spanish. Spanish. Oh. Can you speak Spanish?Ciao. Que la puta. Ciao นี่น่าจะเป็นภาษาอะไรใช่อิตาลีป่ะใช่น่าจะนะ Ciao. Italian. And hello. Que la mani. German.ครูเคยเรียนเยอรมันอยู่นะแต่ว่าพอเจอคำว่าฟาวไลน์แปลว่าอะไรอะไรนะฟาวไลน์จำไม่ได้แล้วคุณผู้หญิงเคยเรียนแล้วพอเจอพวกสรรพนามที่ต้องผันน่ะคุณเลิกเรียนเลย พวกคำสรรพนามอ่ะผันเยอะมากนะแยกเพศเหมือนฝรั่งเศสเลยอ่ะนะครับแล้วแบบตัวสะกดก็คือแบบโอ้โหอย่างอะไรนะชื่อใครนะอาร์โนชวาสเนเกอร์เอ้ยอาร์โนชวาสเนเกอร์ชวาสเนเกอร์ยะสะกดยาวๆครับก็เลยไม่เรียนนะครับเรียนแค่อังกฤษกับ Chinese นะ So in this lesson we are going to talk about one language one world one language เขาบอกว่า1โลก1ภาษามันมีที่มายังไงอันนี้นะครับ the question first question is why do you study English and do you study any other languages ทำไมเราต้องเรียนภาษาอังกฤษครับwhy becauseIt is ภาษาอะไรครับ global language ภาษาโลกใช่ไหมเวลาติดต่อหรือทำธุรกิจอะไรนะครับเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นะครับ you can call it a global language นะภาษาโลกนะครับ so and do you study any other languagesDo you study any other languages? If you say yes, what language do you study? อย่างตอนนี้เราเรียนจีนด้วยใช่ไหมครับ I'm studying Chinese. อย่าง Chinese ก็จะมี2ประเภทที่เป็นหลักๆใช่ไหมครับก็จะมี Mandarin and อะไรครับ Cantonese Cantonese ก็คือภาษาจีนกวางตุ้ง
นะอย่างเจ๊กง้อซาซีนะที่เขามาเล่นมุกตลกกันนะครับถ้า Mandarin Chinese ก็อีเออซานซื่อนะ So and what are the advantages of studying English ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษมันคืออะไรครับ advantages มันดียังไงครับ Can you give me one example? ยังมีวิญญาณกันอยู่ไหมครับ Can you give me เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทีเชอร์มาร์คทวนอีกรอบนะเรื่องนี้ใครตอบได้เตรียมคำถามไว้ตอบที่เชื่อมาคู่นี้ครับ What are the advantages of study English? You have language. You know two language. You can speak with foreigners. You can speak with foreigner.Foreigners นะครับถ้าภาษาต่างประเทศเขาเรียกว่า foreign language ถ้าชาวต่างชาติเติมเข้าไปนะครับ foreigners นะ and what else you can you can make friendsmake friend คืออะไรครับไปทำเพื่อนเหรอ make friend around the world ยังเคยเล่นโอมิโก้ไหมครับเคยเล่นโอมิโก้ไหมที่แบบเปิดเว็บแคมสุ่มหาเพื่อนทั่วโลกอันนี้เป็นอีกช่องทางนึงนะถ้าแบบว่าอยากจะไปฝึกภาษานะครับ so you can speak with strangers or foreignerNah, but you have to be careful. Sometimes it would be like a sex cam. sex cam, รู้จักไหมเคยได้ยินไหมคำว่า sex cam? ฮะเป็นแบบเปิดกล้องโชว์วิวอย่างนี้นะครับนะก็ต้องระวังนะบางคนบอกแบบเจอหน้าแล้วแบบโชว์ไอ้นั่นเลย ต้องระวังนะครับAnd are there any disadvantages to studying English? Disadvantages ตรงข้ามกับ advantages ก็คือข้อเสียใช่ไหมข้อเสียของการเรียนภาษาอังกฤษมันมีไหมครับ None It may be tough for beginners. Mm-hmm. It might. Oh, my hand is tired. It might be tough. นะครับ might be. It might be tough for. Beginner นะเพราะว่าบางทีมันก็อย่างคนเอเชียไปเรียนภาษาอังกฤษก็จะมีการผันพวกคำกริยามีการใช้เรื่อง tense นะเพราะภาษาเอเชียส่วนใหญ่นี่ก็ไม่มีการผันกริยาใช่ไหมบอกแต่ว่าช่วงเวลานู่นนี่นั่นนะครับกริยาก็ไม่เปลี่ยนนะครับนะ it could be difficult for the Asia peopleโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังspeech นะครับ speech คือการบรรยายของคนคนหนึ่งนะครับโดยมีคำถามนะครับอ่านคำถามก่อนนะครับ The first question the rate at which languages are dying is อัตรานะครับของภาษาที่กำลังจะตายเนี่ยมันเป็นยังไง decreasing
increasing or staying the same นะ decrease ก็คือลดลงนะ increasing in ก็คือเพิ่มอันนี้เพิ่มขึ้นนะครับ and staying the same เหมือนเดิมหรือเปล่าอัตราของภาษาที่กำลังจะตายนี่มันจะเป็นยังไงอันนี้ถามไปก่อนนะครับ and B researchers think that in the year 2100 we will have ในปี 2100 นะครับเราจะมีอะไรอันนี้เป็นคาดการณ์ของนักวิจัยนะครับ number one less than half of the languages we have today ภาษาก็จะเหลือน้อยลงนะครับกว่าครึ่งนะครับนะภาษามันหายไปเกินครึ่งนะครับหรือ about half of the languages we have today อันนี้ประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้ less than น้อยกว่าครึ่งนะครับน้อยกว่าครึ่งอันนี้ก็คือภาษาที่คนพูดอยู่จะเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ number three more than half of the languages we have today อันนี้มากเกินครึ่งของภาษาที่ใช้อยู่นะครับนะอันนี้วิจัยว่าเขาคาดการณ์ว่าปี2100ภาษามันจะเป็นยังไงน้อยลงเหลือครึ่งหนึ่งหรือว่ามากกว่าครึ่งนะครับ and C the speaker thinks คนพูดนะครับเขาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดนะครับ A we shouldn't learn foreign languages เราไม่ควรเรียนภาษาต่างประเทศนะตปทต่างประเทศนะครับ Two we don't need a global language เราไม่ต้องการภาษาโลก and three everyone should learn English ทุกคนควรเรียนอังกฤษนะอันนี้ลองฟังสปีกเกอร์นะครับว่าเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับอะไร and D the main topic of the talk is การพูดของเขาเนี่ยหัวข้อหลักคืออะไร1 why languages die นะทำไมภาษามันถึงตาย2 how to learn dead languages เรียนภาษาที่ตายแล้วรู้จักภาษาที่ตายแล้วไหมครับอย่างเมื่อก่อนเราพวกบทสวดอย่างเงี้ยเขาใช้ภาษาบาลีใช่ไหมภาษาบาลีนี่ก็เป็นภาษาที่ตายแล้วนะครับหรืออย่างทางยุโรปก็จะมีพวกกรีกพวกลาตินอย่างเงี้ยที่แบบมันเปลี่ยนมาเป็นอักษรต้นฉบับใช่ไหมที่คนยุโรปก็ใช้กันนะครับพวกอักษรลาตินนะครับแต่ว่าภาษามันก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในตระกูลเดียวกันนะแล้วก็3นะครับ the effects of English as a global language ผลกระทบของภาษาอังกฤษนะครับนะต่อการเป็นภาษาโลกนะถ้าคนเรียนแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวมันจะเป็นยังไงนะครับผลกระทบนะครับผลกระทบ effects all right so let's take a look at the speechเรามาฟังดูนะครับว่าเขาพูดถึงอะไรนะครับดูสคริปต์ไปด้วยนะครับโอเค if you ready let's go track 25 I want to start by telling you about something that happened on the 14th of February 2014 in Washington State USA on that day a woman called Hazel Sampson died Hazelwas 103, and she was the last native speaker of Klallam, which was a Native American language. Now, when the last native speaker of a language dies, the language dies too, and this is a terrible thing. Oh, sure, there may be dictionaries and grammar books, and people may learn to speak it, just like there are some professors who have learned to speak ancient Egyptian,But when the last native speaker of a language dies, no one can think or dream in that language anymore, and we lose a unique and special way of looking at the world. Now, language death is very sad, but it is nothing new.
I just mentioned ancient Egyptian, and history is filled with many more examples of languages that have died and are no longer spoken. But today, languages are dying at a faster rate than ever before, and the situation is very dangerous. There are around 6,000 to 7,000 living languages in the world today, and researchers calculate that every 14 days, another one of them dies. At the same time, English is getting ever more popular in Asia, in Africa, in South America, and the Middle East. All over the world, people are learning English. Experts estimate that one day soon, over 2 billion people will be English speakers. That's one quarter of the world's population. Is there a connection between the popularity of English and the death of other languages? I think there is. I agree with the French language researcher, Claude Agege, who warned that if we are not careful about the way that English is getting stronger and stronger, it may kill most other languages. Some academics predict that by the year 2100, 90% of the world's languages will no longer exist. Do we really want this? Do we really want to end up with just 600 or 700 languages and the main one that everybody speaks is English? This would be an awful thing to happen. Think of all the stories and poetry and songs that we lose when we lose a language. Also, as I said before, when we lose a language, we lose a way of thinking about the world. We don't know what problems we will face in the future, but if we can think about them in only one way, the English language way, it may be harder to solve them. They say that English will help the whole world to communicate, but I say we don't need one global language to communicate. Computer translation is getting better and better all the time. I'm not saying that we shouldn't learn foreign languages. I'm just saying that we shouldn't all just learn English. Let's learn lots of different languages to help keep them alive for our future and for our children. นะก็จบไปนะครับสำหรับ speech นะครับเขามาพูดถึงเรื่อง learning English ใช่ไหมครับ as a global language เขาก็บอกว่านะเขาอ้างอิงนะครับถึงในปีในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2014นะครับ in Washington State USA on that day นะครับคนนี้นะครับ Hazel Simpson นะครับเขาได้เสียชีวิตไปนะครับได้อายุนะครับ103ปีนะครับแล้วเป็นไงเขาเป็น She was the last native speaker of Klallam เนี่ยภาษา Klallam นะครับเขาเป็นคนสุดท้ายที่พูดภาษา Klallam คุณก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะซึ่งเป็นนะครับภาษานะครับท้องถิ่นของอเมริกันน่ะนะครับก่อนที่จะทางอะไรนะครับใครนะที่มาเจออเมริกาเนี่ยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสใช่ไหมนะก่อนที่เขาจะมาก็จะมีพวกคนประจำท้องถิ่นใช่ไหมครับพวกที่หลักๆก็จะมีพวกอินเดียแดงเงี้ยนะครับพออังกฤษมาเขาก็แบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกนะพวกชนเผ่าต่างๆนะครับจนแบบสร้างเป็นอเมริกันขึ้นมานะนะครับแต่นี่ภาษาคลารามเนี่ยเขาถือว่าเป็นนะภาษาประจำถิ่นของทวีปอเมริกานะครับ and now when the last native speaker of a language dies เนี่ยพอเจ้าของภาษาคนสุดท้ายตายนะครับ the language dies tooภาษามันก็ตายไปด้วย and this is the terrible thing นะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเลยนะครับ oh sure there may be dictionaries and grammar books and people may learn to speak it ถึงแม้ว่ามันจะมี dictionary แล้วก็หนังสือ grammar นะครับแล้วคนก็อาจจะเรียนรู้ได้ใช่ไหม
Just like there are some professor who have learned to speak ancient Egyptian. ก็เหมือนแบบพวกที่เรียนภาษาอียิปต์ใช่ไหมวัฒนธรรมอียิปต์ก็สูญหายไปใช่ไหมครับพวกอักษรฮีโรกริฟิกอย่างเนี้ยเคยเห็นไหมอักษรภาพอ่ะนะครับมันก็จะมีพวกนี้ที่เรียนจากตำราใช่ไหม Ancient Egyptian เงี้ยนะครับแต่ว่ายังไงครับ But when the last native speaker of a language dies no one can think or dream in that language anymore นะก็ไม่มีคนแบบว่านึกถึงหรือว่าอยากจะใช้ภาษานั้นต่อไปใช่ไหมครับนะเหมือนบ้านเราก็ภาษาบาลีใช่ไหมใช้เฉพาะสวดมนต์ใช้พูดได้หรือเปล่านะก็อาจจะใช้ได้นะแต่ว่ามันยากนะมันต้องผันอะไรนู่นนี่นั่นเยอะนะครับwe lose a unique and special way of looking at the world นะแล้วก็จะสูญเสียนะครับแบบการทัศนคตินะครับในการมองโลกนะเพราะภาษาแต่ละภาษามันก็มีวัฒนธรรมทัศนคติแตกต่างกันใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกว่า now language death is very sad นะการตายของภาษาเนี่ยนะครับมันน่าเศร้ามากเลย but it is nothing new นะแต่ก็ไม่มีใหม่อะไรใหม่นะครับเขาแค่บอกว่า I just mentioned ancient Egyptians and history is filled with many more examples of languages that have diedand are no longer spoken เขาก็เปรียบเทียบกับภาษาอียิปต์ใช่ไหมครับมันก็มีตัวอย่างให้ดูเยอะนะครับพวกภาษาอียิปต์เนี่ยนะครับแต่คนก็ไม่พูดกันแล้วนะเขาก็ไม่ใช้กันแล้วนะครับ but today languages are dying at a faster rate นะภาษามันก็ปัจจุบันนี้นะครับภาษาก็เริ่มตายไปเร็วขึ้นนะครับนะคือคนส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยใช้กันนะครับ than ever before and the situation is very dangerous มันก็อันตรายมากขึ้นใช่ไหมเพราะไม่มีใครใช้ภาษาถิ่นนะครับ there are around 6,000 to 7,000 living languages in the world today เนี่ยภาษาในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ6,000 to 7,000ภาษานะครับในโลกนี้And researchers calculate that every 14 days นักวิจัยเขาบอกว่าทุกๆ14วันนะครับ another one of them dies นะภาษาจะตายในทุกๆ14วันก็คือไม่มีคนใช้นะครับ at the same time English is getting ever more popular นะแต่ว่าภาษาที่นิยมมากขึ้นก็คือ English ใช่ไหมครับin Asia, in Africa, in South America, and the Middle East, นะทั้งอเมริกาแอฟริกาอเมริกาใต้นะครับตะวันออกกลางเนี่ย all over the world people are learning English, นะคนส่วนใหญ่ก็หันมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ expert estimate that one day soon, นะในอนาคตนะข้างหน้านะครับOver 2 billion people will be English speakers. นะคนประมาณ 2,000 ล้านนะครับก็จะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นะครับ That's one quarter of the world's population. ซึ่งมันเนี่ยมีจำนวนประมาณ1ใน4นะของประชากรโลกนะครับทีนี้เขาก็ถามนะครับว่า Is there a connection between the popularity of English and the death of other languages?มันมีการเชื่อมโยงของอะไรครับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็การตายของภาษาอื่นไหมมันมีความเชื่อมโยงกันไหมระหว่างความนิยมการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็การตายของภาษาอื่นๆบอกว่า I think there is นะมันก็มีส่วนนะครับ I agree with the French language researcherมีนักวิจัยคนหนึ่งชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อ Claude Hedges นะครับคนนี้เขาได้มาทำอะไรครับ Who warned that if we are not careful about นะถ้าเขาได้มาเตือนนะครับถ้าเราไม่ระวังแบบให้ภาษามันหายไปแบบนี้นะครับบอกว่า The way that English is getting stronger and stronger
it may kill most other languages มันก็จะทำให้ไปฆ่าภาษาอื่นนะครับนะถ้าภาษาอังกฤษแบบยังใช้กันมากขึ้นนะครับเขาบอกว่า some academics predicts that by the year 2100เขาคำนวณไว้ว่าปี2100นะครับปีคศนะ 90% of the world's languages will no longer exist นะครับภาษาในโลกประมาณ 90% นะครับก็จะไม่มีนะครับ no longer exist แปลว่ามีอยู่นะอันนี้ก็คือ no longer ก็คือไม่มีนะครับ no longer exist ก็คือหายไปเลยนะเขาก็ถามต่ออีกว่า do we really want to end up with just 600 or 700 languages and the main one that everybody speaks in English นะเราอยากจะให้โลกเรามาถึงจุดที่ว่าคนใช้แค่600-700คำเอ้ยขออภัย600-700ภาษาในโลกนี้แล้วก็ที่เหลือก็ใช้ภาษาอังกฤษหรือเปล่านะ This would be an awful thing to happen นะเขาบอกว่ามัน awful ก็ความหมายเดียวกันกับ bad นะครับนะ bad thing to happen Think of all the stories and poetry and songs นะเขาพูดถึงเพลงนะครับเรื่องนิทานอะไรเงี้ย poetryพวกกวีนะครับบทกวีแล้วก็เพลงนะครับนะถ้าภาษาหายวัฒนธรรมพวกนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับ and as I said before when we lose a language we lose a way of thinking about the world ก็จะสูญเสียนะครับการมองโลกในอีกแง่มุมอื่นๆนะครับ we don't know what problem we will face in the futureไม่รู้ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรนะครับ but if we can think about them in only one way the English language way it may be harder to solve them เขาบอกว่าถ้าแก้ปัญหาในแบบคนอังกฤษคิดหรือใช้ภาษาอังกฤษคิดเนี่ยมันก็จะยากนะครับสำหรับการแก้ปัญหานะอย่างเขาบอกว่าภาษาจีนเนี่ยถ้าคนเรียนภาษาจีนก็จะเก่งคณิตถ้าคนเรียนภาษาฝรั่งเศสก็จะมีความโรแมนติกนะหรือเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนแบบเจ้าระเบียบภาษาไทยก็จะเป็นยังไงเคยได้ยินคนสิงคโปร์เขาพูดไหมเขามีประโยคนึงบอกว่าเวลาใครโกหกเขาจะบอกว่า don't be Thai อันนี้เคยได้ยินมานะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคือคนสิงคโปร์เขาจะมองคนไทยว่าแบบขี้โกหกอ่ะนะ don't be Thai หรือแบบถ้าคนยุโรปเขาถามว่า where are you from เขาก็ถามเราตอบว่า I'm from Thailand เขาบอกว่า are you from Taiwan นะครับที่เขารู้จักส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่ไต้หวันนะครับไต้หวันถ้าบอกว่า I'm from Thailand อย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบว่า Are you from Taiwan เป็นแบบเป็นโจ๊กชนิดหนึ่งเป็นมุกแบบหนึ่งนะครับที่แบบเขาล้อคนไทยนะนะครับอันนี้มันก็จะมีเนาะพวกมุกแบบล้อภาษากันอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าThey say that English will help the world, the whole world to communicate. นะภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะทำให้คนสื่อสารกันได้ง่ายนะครับ But I say we don't need one global language to communicate. แต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ภาษาโลกแค่ภาษาเดียวนะครับนะอย่างสิงคโปร์อย่างเนี้ยเขาก็จะใช้ภาษาทมิฬภาษาจีนภาษามลายูเป็นภาษาราชการนะครับแต่ว่าบ้านเราใช้แค่ภาษาไทยด้วยเขาขยายความว่า computer translation is getting better and better all the time
นะถ้าเรียนแค่ภาษาเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ Google Translate นะพวก Computer Translation ในการแปลภาษาเนี่ยมันง่ายมากนะครับนะไม่ต้องเรียนอะไรก็แค่ฟังจากแอปก็รู้เรื่องแล้วนะครับI'm not saying that we shouldn't learn foreign languages นะก็ไม่ได้บอกว่าไม่อยากให้เรียนไม่ได้บอกว่าห้ามเรียนภาษาต่างประเทศนะครับแต่เขาบอกว่า I'm just saying that we shouldn't all just learn English นะไม่อยากให้เรียนแค่ภาษาอังกฤษนะครับ Let's learn lots of different languages to help keep them alive for our future and for our children อยากให้เรียนภาษาอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ต่อนะครับ alive คือมีชีวิตนะครับแล้วก็ให้แบบรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับได้ใช้ต่ออันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องใน speech นะครับของอันนี้ลองมาตอบนะครับคำถามนะครับจำได้ป่ะอันนี้ the rate at which languages are dying is ภาษามันกำลังเป็นไงครับการตายของภาษามันกำลัง it is decreasing, increasing or staying the same hello ตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรครับ increaseincreasing นะครับคะแนน 1,010 ก่อนมันกำลังเพิ่มขึ้นใช่ไหมการตายของภาษามันกำลังเพิ่มขึ้นนะครับ B ครับ researchers think that in the year 2100 we will have จะเป็นยังไงครับภาษาที่เราใช้อยู่มันจะเป็นยังไงลดลงเหลือครึ่งนึงหรือมากกว่าครึ่ง we will have อันนี้ไม่แน่ใจเอาที่บอกว่า less than half less than half of the languages we have today นะครับศิริลักษณ์นะครับบอกว่าปี 2100 เนี่ย 90% เลยจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับของเราใช้เกินครึ่งยังอันนี้ทั่วโลกเขาห่วงเรื่องเรียนภาษาอังกฤษแต่บ้านเรายังอังกฤษล่างท้ายอยู่นะ สวนทางกันนะครับ and C ครับ the speaker thinks we shouldn't learn foreign languages or we don't need a global language or everyone should learn EnglishEveryone should learn English. ยังไม่ใช่นะเขาแบบไม่อยากให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอะไรครับ We yeah. We don't We don't need to learn. We don't need น่าจะ We shouldn't learnWe should learn. คำตอบก็คือ we don't need a global language นะครับเขาไม่อยากได้ภาษาโลกอ่ะที่เป็นภาษาเดียวอ่ะนะครับอันนี้มันก็มีอยู่ we should learn foreign languages เขาอันนี้เป็นการแบบว่าเขาไม่อยากให้เขาไม่ได้เป็นชี้ทางบอกว่าไม่ให้เรียนภาษาต่างประเทศนะแต่แบบอยากให้ global language มันมีความหลากหลายอ่ะไม่ได้ใช้แค่English อันเดียวนะครับเพราะตอนนี้เขาพูดถึงภาษาอังกฤษใช่ไหมที่พยายามใช้เป็น global language นะครับ and D the main topic of the talk is ใจความของเรื่องนี้ก็คืออะไรครับใจความหลัก why languages die how to learn dead languages or the effect of English as a global languageThe effect of English as a global language. ถูกต้องนะครับศิริลักษณ์1คะแนนสำหรับผลกระทบนะครับ effect
effect ผลกระทบนะครับผลกระทบของการเรียนภาษาอังกฤษผลกระทบของภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาโลกนะครับ global language alright อันนี้ก็เป็นทักษะการฟังนะครับนะทักษะการฟังเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในคาบต่อไปอันนี้เดี๋ยวลงไว้ใน Google Site นะครับสำหรับสไลด์ตัวนี้นะฮะถ้าใครเข้าไปดูก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดดูนะครับเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวคาบหน้าจะมาทวนนะครับว่าวิธีการทักษะการฟังนะครับต้องฟังจากอะไรยังบอกตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าให้ distinguish facts from opinions นะในการพูดแต่ละอย่างมันก็จะมี facts facts ก็คือข้อเท็จจริงใช่ไหมนะส่วนใหญ่พวกนักวิชาการส่วนใหญ่เขาก็จะมี facts เขาไม่พูดลอยๆใช่ไหมครับเขาบอกว่า in 2000 blah 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 ว่าไปแล้วก็จะก็แสดง opinions นะครับก็คือความคิดเห็นนะครับ opinions ก็จะมีความคิดเห็นเข้ามานะเนี่ยนี่เขาบอกว่า facts and opinions are both important นะมันสำคัญทั้งสองอย่างเลยนะครับ fact is something that you can check and show to be true or false fact มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จใช่ไหมครับแต่ว่า an opinion is based on a belief or a feeling belief ตัวนี้เป็นคำนามนะ b e l i e f แปลว่าความเชื่อนะครับแต่ถ้า b e l i v e i e v e นะครับอันนี้เป็น verb นะครับแปลว่าเชื่อนะ I believe นะเป็นความเชื่อหรือว่าความรู้สึกนะ You can agree or disagree นี่คุณสามารถเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้นะครับ But you cannot prove they are true or false แต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ Proof ก็คือพิสูจน์นะครับSpeakers usually mix facts and opinions. If we can tell the difference, it helps us to understand and to form our own opinions about a topic. ส่วนใหญ่เขาจะผสมกันใช่ไหมครับเอามารวมกันนะครับเวลาเขาพูดเคยดูพวก TED Talk ไหมครับ TED Talk นะลองไปหาดูนะพวกก็ดีนะถ้าใครชอบฟังนะครับนะเขาจะพูดออกมาพูดแล้วก็พูดประเด็นต่างๆนะครับลองไปฟังดูนะเดี๋ยวจะหามาให้ดูนะครับก็จะมีนี่แหละมีแฟกต์กับโอพิเนียนมาคือแบบน่าสนใจมากนะถ้าใครฟังออกก็คือเก่งแล้วภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะมีพวกซับไตเติลนะครับซับไตเติล you can learn from that นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนตึ๊ดเดี๋ยววันศุกร์พรุ่งนี้นะครับเจอกับทีเชอร์มาร์คเช่นเดิมนะเดี๋ยวเรามาต่อนะครับก็ครับเหลืออีกได้งานอีก2ชิ้นนะเดี๋ยวบทนี้จะมีให้เขียนอยู่1ชิ้นนะครับเหลืออีก2ชิ้นตอนนี้มีคนส่งงานมาอยู่23คนนะอย่าลืมส่งงานมาด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ See you tomorrow ครับฝนตกนะครับ อันนี้ก็